บอกว่าบางคนก็บอกมันเวอร์ไปเชื่อไม่ได้บางคนก็บอกเอ้ยเขาพูดเขามีการข่าวนะนี่ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าคุณจตุพรยืนยันว่าดีลยังมีชีวิตอยู่นะยังไม่ล่มไปไหนคือข้อเท็จจริงทางการเมืองรอบนี้หลากหลายเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยุคที่เป็นการระบาดสัตว์รอบวงไงคือยากที่จะวิเคราะห์ทางการเมืองให้ถูกต้องเป๊ะใช่นะครับผมยกตัวอย่างว่าไม่ว่าเรื่องประธานสภาก็ไปเปลี่ยนเอา2คืนสุดท้ายทั้งที่มาอย่างนี้ตลอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใครจะคิดสมมติว่าก่อนที่จะโหวตเลือกเศรษฐาเนี่ยเรามาบอกว่าสว152เสียงจะมาโหวตให้เศรษฐารวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐซึ่งทั้งเศรษฐาอุ้งอิงหมอชนน่านต่างก็ประกาศเหมือนกันว่าจะไม่จับมือโดยเด็ดขาดและเราไปพูดล่วงหน้าถ้าใครมันจะเชื่ออย่างนั้นก็ไอ้พวกนี้ไม่ทำตามคำพูดแล้วใครจะไปวิเคราะห์ถูกกับมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาถึงเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็เป็นคนที่ต้องตามข่าวสารเหมือนกันเราก็มีการข่าวเรารอบวงเหมือนกันก็รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยคือถ้าไม่ดิวมันเกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับรัฐบาลพันอย่างนี้คือผู้ยึดอำนาจมาคืนอำนาจให้กับผู้ที่ยึดอำนาจมากับมือเนี่ย มันมีที่ไหนอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแรกเปลี่ยนมันก็คือการดิวนั่นเองเพียงแต่ว่าตอนหลักคิดแรกผมเองก็ตามข่าวว่าหลักคิดแรกดิวนี้เพื่ออะไรเขาบอกว่าต้องการเอาตัวมาไว้ในประเทศซะก่อนใช่ไหมจะได้ลดปัญหาตอนที่ขออนุญาตกลับเนี่ยบอกว่าจะมาเลี้ยงหลานนะจนกระทั่งบิ๊กแดงแฟนเพจบอกว่าจะมาเลี้ยงหลานแต่มาเลี้ยงหมาในคอกหนักแผ่นดินเลยใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็แลกกันไหมได้กลับประเทศไทยแบบเท่ๆกระบวนการยุติธรรมพังหมดได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่ใช้งบประมาณนะนี่เพิ่งได้เป็นเกือบ8เดือนจึงจะได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปตามดีลไอ้ส่วนที่ในซีกนี้ได้ไปเรียงตามลำดับขาดอยู่เรื่องเดียวนายกยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้กลับแต่ว่าเงื่อนไขการดีลกันนั้นเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์ก็จะกลับในวันที่เศรษฐาไม่ได้เป็นนายกแล้วอันนี้ยังอยู่ในดีลก็ยังอยู่ในดีลเพราะฉะนั้นยิ่งลักษณ์หลุดนู่นหลุดนี่หลุดนู่นเห็นไหมแต่ว่าเนี่ยนะครับความเสียหายมันบังเกิดรอบทิศทางอยู่แล้วคือผมไม่ได้ไปคมลอยอะไรนะครับเราก็มีแหล่งข่าวที่ดับเบิลเช็คนะครับได้รอบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะประชดแดกดันเหมือนกันว่ามีน้ำยาอยู่หรือเปล่าไอ้พุทธไอ้พวกที่เห็นหน้าที่ลังกาวีทั้งหลาย มันคือนำพาสู่ความเสียหายของบ้านเมืองจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ย